ที่ไปมีก่อการร้ายกันกลางเมืองก่อวินาศกรรมไปปิดอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ใกล้ๆนั้นโรงพยาบาล2แห่งก็คือราชวิถีกับรามาธิบดีก็ปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไปเผารถยนต์เผายางรถยนต์พยายามที่จะเอาควันน่ะไปลมเข้าในโรงพยาบาลนะมีความพยายามที่จะบุกขึ้นไปในโรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลราชวิถีเพราะจะไปขอรับศพนายสวัยทองอ้มอายุ40ปีนะเนื่องจากทางเสื้อแดงเนี่ยบอกว่านายสวัยเนี่ยตายแล้วจะเอาศพออกมาบรรยากาศนี้ไม่แตกต่างที่โรงพยาบาลกลางไม่แตกต่างจากที่วชิรพยาบาลที่โดนไปตอนนั้นเมื่อ10เมษายนเมื่อ10เมษายนนะฮะที่จะไปบุกโรงพยาบาลเอาศพออกมาแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็บอกแล้วว่าเขายังไม่ตายค่ะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพยายามจะกดดันทางโรงพยาบาลด้วยการเผายางรถยนต์แล้วก็ลมควันเข้าใส่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลราชวิถีทำให้ผู้ป่วยที่นั่นเนี่ยต้องโอ้โหเมื่อปีที่แล้วนะบรรยากาศก็ไม่แตกต่างแต่ที่จุฬาเหมือนกันก็ที่อย่างราชวิถีนั้นที่โดนปิดกั้นถนนนะคะ คือรถจะเข้าไปเติมออกซิเจนสำหรับในโรงพยาบาลยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมยังเข้าไม่ได้ออกซิเจนจะหมดแพทย์ก็ต้องออกมาวิงวอนขอร้องด้วยว่าตอนนี้ออกซิเจนเหลือปริมาณเท่าไหร่ใช้ได้อีกกี่วันอะไรต่างๆนะคะครับค่ะแล้วก็ซึ่งก็โรงพยาบาลจุฬาหรือว่าโรงพยาบาลตำรวจครั้งนี้ก็คล้ายคลึงกันเพราะว่าช่วงที่เขาปิดตรงแยกสารแดงเขาก็เอาถังแก๊สอะไรเป็นต่างๆไปวางไว้เตรียมที่จะเผาทหารไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดวินาศกรรมเกิดแบบจุดแล้วมันติดไฟขึ้นมาก็นั่นก็ตรงพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาเหมือนกันแล้วถ้ามองไปในอนาคตนะฮะกลางเดือนนี้เด็กๆจะเปิดเทอมกันแล้วเด็กๆมาแต่นะแล้วก็ทางแกนนำเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเส้นทางให้นะจะให้เด็กๆเข้าออกได้คือปกติเนี่ยแถวเส้นสีลมเนี่ยมันก็รถติดอยู่แล้วนะโรงเรียนก็เยอะโรงเรียนก็เยอะด้วยมาแต่เซนโยอัสสัมถ้าไปทางปทุมวันก็เตรียมอุดมสาธิตมสวเยอะนะช่างกลค่ะช่างกลอุเทนถวายช่างกลปทุมวันแถวนั้นนะแล้วปรากฏว่าคุณมาบอกว่าจะอำนวยความสะดวกให้เขาเด็กๆไม่มีกระจิกกระใจเรียนหรอกฮะผอ.ก็ไม่กล้าเปิดหรอกคุณไปเอาถังแก๊สไว้หน้าโรงเรียนเขาอะนะตรงฝั่งตรงข้ามเซนทรัลชิดลมอะมันเกิดระเบิดตุ้มตามขึ้นมาใครจะกล้าได้มาแต่โรงเรียนอีกอ้อด้วยใช่ไหมหนีพจมานก็เรียนที่นั่นนะสิทธิ์เก่าเอ๊ะทำไมไม่สั่งนะว่าสั่งได้ไหมจบไปแล้วนี่จบไปแล้วไม่สนใจรุ่นน้องรุ่นเด็กๆลูกๆจะเป็นยังไงก็ช่างเขาใช่ค่ะตอนนี้ไม่มีกิจกระจายทำอะไรแล้วนอกจากจะไปฮ่องกงนะแต่พูดถึงหญิงอ้อไปฮ่องกงเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูว่าความเคลื่อนไหวของครอบครัวชินวัตรนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะแล้วก็ภาพต่างๆที่ออกมาจะไปที่โอกันดาก่อนหน้านี้อยู่มอสโกก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์สื่อมอนเตรข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้าครับในปัจจุบันคุณอาจคิดว่าการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนที่เพียงพอ